วัสดีค่ะข้าพเจ้าปรามิสาโพยามิตรนะคะข้าพเจ้าอยากจะมาเล่าถึงความแสนดีของพระเจ้าที่ทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตของข้าพเจ้าเมื่อก่อนนี้เนี่ยข้าพเจ้าใช้รถที่พ่อหนึ่งนะคะก็รถคันนี้มัน10ปีมาแล้วนะคะก็คือรถซื้อมาเมื่อตอนปี2013นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรถมันก็เข้าสู่10ปีแล้วแล้วข้าพเจ้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการผ่อนกลับไปเนี่ยนะคะข้าพเจ้าก็เนื่องจากมีภาวะของเศรษฐกิจก็เลยไม่สามารถที่จะผ่อนรถได้ข้าพเจ้าก็ยื้อกับไฟแนนซ์มาจนไฟแนนซ์เนี่ยของที่จะให้ข้าพเจ้าเนี่ยชำระเรื่องรถนะคะแล้วอีกสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะชำระค่ารถได้เพราะว่าข้าพเจ้าเอารถไปจำนำแล้วทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถส่งไฟแนนซ์ได้แล้วไม่สามารถจ่ายดอกที่จอดจำนำได้ในแต่ละเดือนแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เจ้าของรถเนี่ยไม่เอารถของข้าพเจ้าไปขายที่ไหนข้าพเจ้าก็อธิษฐานถามพระเจ้าว่าเรื่องรถคันนี้จะเอาอย่างไรคือข้าพเจ้าไม่ยื้อแล้วข้าพเจ้ายอมพระเจ้าอย่างสุดกำลังและยอมจำนนว่าพระองค์ถ้าพระองค์จะให้ลูกขายก็ขอลูกเนี่ยพระองค์จะให้มีคนซื้อตามที่ยอดที่ข้าพเจ้าติดกับไฟแนนซ์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมาก CLV ปี2013เนี่ยมันเป็นรุ่นตัวเดิมเป็นรุ่นที่ไม่ได้เป็นรุ่นท็อปอะค่ะเป็นรุ่นที่ธรรมดาแล้วข้าพเจ้าโพสต์ขายในราคา4,500นะคะแล้วก็มีพี่ที่รู้จักเป็นลูกค้าเคยซื้อของผลิตภัณฑ์ทำผมของข้าพเจ้าเขาก็ทักเข้ามาแล้วเขาก็สนใจที่จะเข้าไปดูรถทีนี้เนี่ยข้าพเจ้าก็จะพาเขาไปดูไม่ได้เพราะว่าข้าพเจ้าจอดรถไว้ในที่จำนำรถเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ต้องนัดพี่เขาอะเข้าไปดูรถในบ้านที่ข้าพเจ้าจอดจำนำไว้พวกของคุณพระเจ้านะคะเขาก็ยอมมาซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขับรถไปให้เขาเขาก็มาดูรถที่บ้านจุดนั้นเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่คิดว่าเขาจะซื้อเพราะข้าพเจ้าหนึ่งที่บอกคือมัน10ปีแล้วถ้าเทียบกับรุ่นเดียวกันเนี่ยรุ่นเดียวกันไปได้ดีกว่าค่ะแล้วทีนี้ข้าพเจ้าก็ตกลงว่าจะขายให้พี่คนนี้นะคะแล้วหลังจากกลับมาดูรถแล้วเนี่ยคนซื้อก็โทรมาถามว่าให้เราติดต่อไฟแนนซ์ว่าเราติดไฟแนนซ์เท่าไหร่ยอดที่ไฟแนนซ์แจ้งมีข้าพเจ้าที่ฟ้องขึ้นศาลอยู่ที่ 550,000 แต่ข้าพเจ้าโพสต์ขาย 450,000 ซึ่งถ้าขายได้จริงข้าพเจ้าก็ต้องหาเงินอีก 100,000 บาทเพื่อมาปิดไฟแนนซ์แล้วต้องหาเงินอีก 100,000 เพื่อที่จะมาปิดที่เราจำนำไว้แต่ขอบคุณพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไปขอต่อรองกับบริษัทไฟแนนซ์เขาก็ต่อรองและลดลงมาให้จาก 550,000 เหลือ 390,000 คุณพระเจ้าข้าพเจ้าแล้วพี่ที่ซื้อรถเขาก็ต่อข้าพเจ้าจาก 450,000 เหลือ 430,000 ทำให้ข้าพเจ้าเหลือเงินอยู่ที่ 40,000 ข้าพเจ้าจะต้องไปถ่ายรถที่จอดจำนำไว้ต้องหาเงินอีก 6,000 ขอบคุณพระเจ้าเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าจริงๆซึ่งข้าพเจ้าก็สามารถเคลียร์ในการที่เอารถออกมาขายให้เขาได้แล้วก็ไฟแนนซ์ก็ลดลงมาให้ข้าพเจ้าอย่างแบบไม่น่าเชื่อเพราะจาก550,000หรือ249,000ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไฟแนนซ์บริษัทนี้ใครๆก็บอกว่าเขาค่อนข้างที่จะลดยอดให้เรายากมากๆค่ะถ้าไม่ใช่พระเจ้าแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ไม่งั้นไม่ใช่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยเดือน7,000ทุกเดือนโดยที่ข้าพเจ้าเนี่ยยังไม่ได้ลดคืนแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าอยากเตือนใจพี่น้องที่มีปัญหาเหมือนกันข้าพเจ้าอยากเตือนใจพี่น้องฟังคลิปคำพยานของเราเพราะว่าก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้รับการปลดปล่อยตรงนี้ข้าพเจ้าได้ฟังคลิปคำพยานของพี่น้องท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการขายรถแล้วก็ได้คุยกับน้องเขาน้องเขาก็เป็นคำพยานเหมือนที่ข้าพเจ้าเป็นแล้วข้าพเจ้าก็พูดระหว่างที่ฟังคำพยานของเขาข้าพเจ้าก็พูดว่าพระเจ้าลูกขอการอัศจรรย์แบบนี้บ้างแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์ให้กับข้าพเจ้าไม่เกิน1เดือนหลังจากที่ข้าพเจ้าได้คุยกับน้องเขาแล้วข้าพเจ้าก็ขายรถได้ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณพระเจ้าคุณค่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจถ้าพี่น้องไม่มั่นใจว่าหลังจากโลกนี้ไปพี่น้องจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดไปวันนึงเราจะจากโลกนี้ไปและเราที่เป็นมนุษย์นั้นเราเป็นคนบาปเราทำบาปเราไปสวรรค์เองไม่ได้พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจึงลงมาในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนรับความบาปโทษของความบาปความตายรับความเจ็บป่วยคำสาปแช่งบนร่างกายของพระองค์เพื่อหยิบยื่นชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระพรและชีวิตในสวรรค์ให้แก่พี่น้องนะครับอยากหนุนใจพี่น้องให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจจากความบาปพระคัมภีร์บอกในหนังสือ1ยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะ
ที่ชนะโลกถ้าพี่น้องเชื่อในพระเยซูพี่น้องจะชนะปัญหาในโลกนี้และพี่น้องจะได้ไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมนะครับทีละประโยคข้าแต่พระเจ้าลูกกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและจอมเจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกจะเดินตามพระองค์กลับใจจากความบาปทุกวันเชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ในครอบครัวของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าทรงนำอวยพรปกป้องนำคนดีเข้ามาในชีวิตเปิดประตูที่ดีให้กับพี่น้องนะครับอยากเชิญพี่น้องมาฟังคำสอนของเราอยู่เสมอๆและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม New Hope International Church YouTube นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ